BIF Abuse เนี่ยเราอยู่มานานมากๆแล้วค่ะน่าจะจัดมาหลายปีมากๆแล้วตั้งแต่เกสแบบยังเป็นนางแบบอยู่เลยวันนี้ก็ดีใจได้กลับมามีโอกาสได้แบบได้เดินในงานนี้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกตื่นเต้นไปเลยได้มาทำอะไรอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราก็หายไปถ่ายละครไปทำเพลงไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่แบบว่าการเดินแบบจริงๆแล้วก็คือเป็นอาชีพแรกในวงการบันเทิงของเกสเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเหมือนจะมีวันจริงอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเสียดายมากค่ะ8ใช่แล้วใช่ค่ะพูดถึงผลงานเพลงหน่อยค่ะต่างๆใดๆเป็นยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวกำลังจะมีออกเร็วๆนี้ค่ะก็เป็นเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอเป็นโปรเจกต์ที่ทำกับ RS อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงเพลงประกอบละครที่เล่นค่ะมันจะแตกต่างจากก่อนๆยังไงบ้างคุณเกสออกมาแต่ละครั้งมันก็ไม่ธรรมดาเนาะใช่ก็จะได้เห็นความแตกต่างเขาเรียกว่าซิงเกิลครั้งนี้ก็คือปลายปีนี้ค่ะก็เหลืออีก2ซิงเกิลอย่างที่บอกไปมีอยากให้รู้ว่าเธอก็เป็นเพลงช้าของจอนนี่นะคะของ RS ในโปรเจกต์ RS ซึ่งก็นำมาทำใหม่ทำดนตรีใหม่ตีความหมายใหม่เป็นฟิลแอลผู้ชายว่าอยากให้รู้ว่ารักเธอนะเธอจะรักฉันไหมอะไรอย่างนี้ส่วนอีกเพลงนึงก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องหลังคาใบบัวที่เกรซเล่นค่ะซึ่งก็จะออนแอร์แล้วปลายตุลานี้ค่ะมันดีมันจะดีต้องรอฟังความแซ่บทุกเพลงความแซ่บจะมีอันนี้เบาๆไม่มีอะไรเน้นเสียงร้องบ้างหลังจากที่เราแบบกระโดดมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะพี่แกก็เหมือนล่าสุดเห็นพี่แกเขาบอกว่าโสดก็เหงามากอันนี้แบบมีแนะนำหนุ่มๆมาให้น้องสาวไหมคะไม่ค่ะให้น้องสาวเจอเองดีกว่าเรื่องความโสดนี่ก็คือต้องให้เขาเพราะบางทีเขาก็มีลงสตอรี่แบบเพ้อๆของเขาบ้างว่าแบบบางทีมันก็เหงานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออแต่ว่าตอนนี้แฟนก็นอนทั้งวันนะก็ไม่น่าเป็นไรมากก็บอกน้องว่าสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็นั่นแหละค่ะก็ทำงานค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ปล่อยเพลงใหม่แล้วด้วยฟังกันยังเปิดห้องรอแล้วนะชื่อเพลงหน้าตีสุดๆเปิดห้องรอแล้วนะเลยอ๋อไม่เป็นแบบการร่วมงานกันเฉยๆใช่ก็ยังคงเป็นสาวโสดอยู่ก็ทำเพลงสไตล์สาวโสดไงเข้าใจป่ะทำเพลงที่มันตรงกับชีวิตจริงของนางเลยอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะคุยนะอะไรอย่างงี้ก็นางดูมีความสุขนะก็ดูมีความสุขค่ะคือแกไม่ได้ดูนี่เลยก็แค่แบบลงสตอรี่ตัดพ้อไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกก็แฮปปี้กับชีวิตโสดแหละน้องอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าไม่ได้เพราะเหมือนว่ามีแฟนมาตลอดไปตั้ง 5-6 ปีอ่ะใช่ไหมน่าจะถึงนะ6ปี 5-6 ปีอ่ะใช่ถึงแล้วก็เพิ่งจะมาโสดก็นี่แหละค่ะเป็นกำลังใจให้นางให้นางโสดนานๆทำงานไปก่อนบอกเลยว่าไม่ต้องรีบก็ยังไม่กล้า ยังไม่สละอะไรทั้งสิ้นยังก่อนยังทำงานไปเรื่อยๆอย่างชอบทำงานยังอยากทำงานยังไม่ได้อยากมีชีวิตคู่หรือมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสบายๆก่อนคือไม่ได้เป็นคนอินกับการแต่งงานหรือว่าแบบโอ๊ยงานแต่งหรือว่าแบบชีวิตคู่หรือว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนอินเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะอินเรื่องการใช้ชีวิตอิสระอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่เป็นแบบตัวเราอะไรนะคะคือถามว่ามีพูดถึงเรื่องอนาคตก็ให้หลายๆคู่เขาคุกเข่าไปก่อนแล้วเข่าไม่ค่อยดีก็ยังไม่ต้องคุกตอนนี้ก็ไม่รีบสบายๆแผนงานใช่ยาวๆไปก่อนค่ะเรื่องงานยาวๆไปก่อนสบายๆไปก่อนยังไม่ต้องรีบเร่งไม่นะเดี๋ยวนี้ไม่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ลงอะไรแบบนั้นเลยหมายถึงว่าแบบไม่ค่อยได้ไปเดี๋ยวต้องไปบ้างละเช็คอินทะเลไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกเซลล์โอเคนะจ๊ะ